คุณรู้หรือไม่พิซซัมพลัสคือแชมป์ชายเดี่ยว US Open ที่อายุน้อยที่สุดเขาคว้าแชมป์ในปี1990ขณะนั้นมีอายุเพียงแค่19ปี28วันช่วงที่2ของรายการครับเรายังมีความเคลื่อนไหวของกีฬารอบโลกมาฝากกันนะครับแต่ก่อนเราจะไปดูเรื่องของผลการแข่งขันของบาสเกตบอล NBA ครับไปดู Media Watch กันก่อนครับมีเรื่องของโลกความเร็วของ F1 มาฝากครับMedia Watch วันนี้ครับอยู่ที่วงการรถยนต์สุดหนึ่งครับเป็นเรื่องของทีมคาเตแฮมครับล่าสุดประกาศแล้วนะครับว่าคาโมอิโคบายาชินักแข่งหมายเลข2จะได้ลงแข่งขันที่อาบูดาบีกรังปรีโดยเราหยิบเนื้อหาข่าวมาจาก BBC แล้วก็ Eurosport นะครับ BBC เล่นข่าวบอกว่าทีมคาเตแฮมครับส่งโคบายาชิลงแข่งที่อาบูดาบีครับหลังจากที่พวกเขาไม่ได้ลงแข่งใน2สนามหลังสุดครับเนื่องด้วยปัญหาเรื่องของการเงินภายในล่าสุดพวกเขาได้มีการระดมทุนสมทบทุนแล้วนะครับว่าแล้วประกาศว่านักแข่งญี่ปุ่นจะได้ลงแข่งขันจนจบฤดูกาลครับส่วนฝ้าของยูโรสปอร์ตครับก็เล่นข่าวที่โคบายาชิครับจะได้ลงแข่งขันที่ดูไบซึ่งนักขับชาวญี่ปุ่นยอมรับนะครับว่าตื่นเต้นที่จะได้ลงขับอีกครั้งหลังจากหายไปนะครับแล้วขอบคุณทีมงานที่ทำงานอย่างหนักจนการระดมทุนได้กลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งครับไปดูข่าวกีฬาอื่นๆรอบโลกกันต่อครับในช่วงของ Sport World ครับสปอร์ตเวิลด์ข่าวแรกวันนี้ไปดูผลการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ครับโจนาธานเกรย์ครับขอประทานไปโจนาสเกรย์ครับตัววิ่งของนิวอิงแลนด์พัทธิออดครับก็ฮอตสุดขีดครับวิ่งทำระยะ199หลากับอีก4ทัชดาวน์ในเกมเดียวครับเป็นสถิติสูงสุดของแฟรนไชส์ช่วยให้ทีมต้นสังกัดก็คือพัทธิออดเนี่ยบุกไปชนะอินเดียนาโพลิสโคถึงถิ่นครับ42-20เก็บชัยชนะ6เกมติดต่อกันได้สำเร็จสำหรับนิวอิงแลนด์พัทธิออดครับนอกจากโจนาธานเกรย์แล้วเนี่ยทอมเบดี้ควอเตอร์แบ็กตัวเก่งของพัทธิออดก็ยังคว้างให้เพื่อนทำทัชดาวเพิ่มอีก2ครั้งและเกมนี้เบรดี้คว้างสำเร็จ19ครั้งจาก30ครั้งทำระยะได้257หลาเสียอินเตอร์เซปไป2ครั้งครับจบเกมครับโจนาธานเกรย์ฮีโร่ของทีมพัทธิออดในเกมนี้บอกว่าทีมของเขาวางแผนมาเป็นอย่างดีและเล่นได้ตามที่เตรียมมาทุกอย่างจึงสามารถคว้าชัยชนะในเกมนี้ได้สำเร็จจากชัยชนะในเกมนี้ทำให้เดอะพัทธิออดทำสถิติดีที่สุดในสาย AFC ชนะ8แพ้2และมีชัยชนะเหนือทีมโคลเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วครับขณะที่โคลเจ้าถิ่นความพ่ายแพ้ในเกมนี้ถือว่าเสียหายต่อการลุ้นเข้ารอบเพลย์ออฟเป็นอย่างมากครับเนื่องจากทำให้มีผลงาน Head to Head สู้ทั้งเดนเวอร์บรองโกและก็นิวอิงแลนด์พัทธิออดไม่ได้ครับอย่างไรก็ตามครับเกมนี้อันดูลักควอเตอร์แบ็กของทางอินเดียนาโพลิสโคเนี่ยก็ยังทำผลงานส่วนตัวได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องคว้างสำเร็จ23ครั้งจาก39ครั้งทำระยะ303หลากับอีก2ทัชดาวทำสถิติแฟรนไชส์คว้างได้ระยะเกิน300หลาติดต่อกันเป็นเกมที่8และต้องการทำอย่างนี้อีกแค่เพียงเกมเดียวเท่านั้นก็จะสามารถทำสถิติเท่ากับสถิติตลอดการของ NFL ที่ดรูบรีสของนิวออร์ลีนส์เซนทำไว้ที่9ครั้งนะครับชักพากาโน่เฮดโค้ชของโค้กกล่าวอย่างหัวเสียว่าผิดหวังและรับไม่ได้กับผลการแข่งขันในเกมนี้เพราะลูกทีมเล่นได้ดีกว่าที่เคยทำได้อย่างไรก็ตามต้องให้เครดิตกับคู่แข่งที่ทำได้ดีกว่าพวกเขาซะอีกครับโดยเฉพาะในส่วนของเกมรุกของอินเดียนาโพลิสขอประทานของทางนิวอิงแลนด์พัทธิออดครับผลการแข่งขันคู่อื่นครับSeattle Seahawks ก็แพ้ Kansas City Chiefs ไป20-24 Minnesota Vikings แพ้ Chicago Bears 13-21 Houston Texans ชนะ Cleveland Browns 23-7 Atlanta Falcons ชนะ Carolina Panthers 19-17 Cincinnati Bengals ชนะ New Orleans Saints 27-10 Tampa Bay Buccaneers ชนะ Washington Redskins 27-7 Denver Broncos ครับแพ้ St. Louis Rams 7-22ซานฟรานซิสโก 49ers ชนะนิวยอร์กไจแอนท์16-10โอ๊คแลนด์เรดเดอร์ครับแพ้ซานดิเอโกชาร์เจอร์6-13ฟิลาเดลเฟียอีเกิลแพ้กรีนเบย์แพ็คเกอร์20-53ดีทรอยต์ไลออน
แพ้อาริโซนาคาร์ดินัล6-14ครับไปกันที่บาสเกตบอล NBA กันบ้างครับไมมี่ฮีทฟอร์มยังกูไม่กลับนะครับแพ้บัคส์คาบ้านครับแบรดันไนท์ครับชูต3แต้มคนเดียว3ครั้งในช่วง3นาทีสุดท้ายครับช่วยให้มิลวอคกี้บัคส์นั้นบุกมาชนะไมมี่ฮีทถึงบ้านนะครับ91-84ครับที่สนามอเมริกันแอร์ไลน์อารีนาครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยไนท์นั้นพาต้นสังกัดบุกมาเยือนทีมบ้านเกิดนะครับก่อนจะทำคนเดียว20แต้มให้ทีมต้นสังกัดนั้นเอาชนะฮีทได้เป็นครั้งแรกในรอบ10เกมหลังสุดที่ทั้ง2ทีมนั้นพบกันครับเขากล่าวหลังเกมว่าทีมของเขานั้นต้องใช้เกมนี้เป็นจุดเริ่มต้นครับในการทำผลงานให้ดีต่อเนื่องขึ้นไปอีกส่วนทีมเจ้าถิ่นนั้นวันนี้ไม่มีเดเวนเวดครับเป็นเกมที่3ติดต่อกันแต่ยังได้มาริโอชาร์เมอร์สช่วยกดไป18แต้มบวกกับชอนวิลเลียมส์อีก13แต้มแต่ยังไม่เพียงพอครับที่จะช่วยให้ทีมนั้นเอาชนะคู่แข่งไปได้นอกจากนี้คริสบอชจอมทัพของทีมนั้นเล่นไม่ออกครับทำไปในเกมนี้เนี่ยเพียงแค่10แต้มเท่านั้นเองครับชูตลงเพียง2จาก17ครั้งโดยเกมที่เขาทำได้แย่กว่านี้เนี่ยต้องย้อนไปในเกมที่ออกไปเยนชิคาโกบูลส์ในปี2011ครับวันนั้นเนี่ยชูตลงเพียงแค่ครั้งเดียวจากการพยายามชูต18ครั้งครับบอสได้พูดถึงฟอร์มของตัวเองบอกว่าสำหรับเขาการนั่งเฉยๆรอให้ฟอร์มกลับมาเข้าที่เข้าทางคงเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดมากนักนะครับซึ่งเขานั้นก็จะพยายามซ้อมหนักต่อไปจนกว่าจะกลับคืนสู่ฟอร์มเดิมให้ได้ครับไปดูบ็อกซ์สกอร์ในเกมนี้สักหน่อยนะครับฝั่งมิลวอคกี้บัคส์เนี่ยแบรนด์นายครับทำไป20แต้ม5รีบาวด์กับอีก4แอสซิสต์นะครับส่วนฮีทที่ทำแต้มมากสุดในเกมนี้ก็คือมาริโอชาร์เมอร์สครับ18แต้มฝั่งบัคส์เนี่ยรองลงมาก็มีจาบรีปาร์เกอร์13แต้มนะครับส่วนฮีทเนี่ยชอนวิลเลียมส์ครับทำไป13แต้มเช่นเดียวกันครับผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนะครับเดนเวอร์นักเก็ตส์ก็บุกไปแพ้นิวยอร์กนิกส์93-109นะครับส่วนฮิวสตันร็อกเก็ตส์ครับก็บุกไปเอาชนะโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์69-65ครับและโกลเด้นสเตทวอริเออร์สครับเอาชนะ LA Lakers ได้136-115ครับ Final. And, ต่อที่ควันหลงของเทนนิส ATP World Tour Final ครับซึ่งโนวัคโยโควิชนักเทนนิสมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียก็ได้แชมป์แบบไม่ต้องออกแรงเมื่อโรเจอร์เฟเดเลอร์มือสองของโลกจากสวิตเซอร์แลนด์ประกาศขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บหลังซึ่งเป็นผลพวงมาจากแมตช์ในรอบรองชนะเลิศซึ่งทางเฟเดเลอร์ต้องดวลกับสตานิสลาสวอลินสกาคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติมือ4ของโลกนานเกือบ3ชั่วโมงครับซึ่งการคว้าแชมป์แบบไม่เสียแรงไม่ต้องออกเหงื่อแบบนี้เนี่ยนะครับโนวัคโยโควิชบอกว่าทำให้เขารู้สึกอึดอัดครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่อย่างไรก็ตามเขาก็เข้าใจว่าเฟเดเลอร์นั้นไม่สามารถลงแข่งขันได้จริงๆเพราะว่าถ้าร่างกายไหวเนี่ยเขาเชื่อว่าเฟเดเลอร์ต้องลงสนามมาแข่งขันกับเขาอย่างแน่นอนครับแม้ว่าเขาจะไม่ชอบเลยครับที่ได้แชมป์รายการใหญ่แบบนี้ด้วยการที่คู่ต่อสู้คนสำคัญมาถอนตัวไปแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ยอร์โควิชก็คว้าแชมป์รายการนี้3สมัยติดต่อกันเทียบเท่ากับอีวานเลนโดครับตำนานนักขวดชาวอเมริกันเชื้อสายเช็กที่เคยทำไว้ในช่วงปี1985ถึง1987แล้วก็ยังเป็นแชมป์สมัยที่4ของเขาครับต่อจากปี2008 2012และ2013ครับนอกจากนี้โยโควิชยังเสริมว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงสูงสุดของการเป็นนักเทนนิสอาชีพของเขาครับตอนนี้ยังร่างกายของเขาเนี่ยฟิตสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็มีแรงบันดาลใจในการเล่นอย่างมากมายครับซึ่งเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีหน้าเขาจะยังรักษาตำแหน่งมือหนึ่งของโลกเอาไว้ได้และที่สำคัญเป้าหมายสูงสุดก็คือการปลดล็อกคว้าแชมป์เฟนส์โอเพ่นการแสดงเพียงรายการเดียวที่เขายังไม่เคยได้แชมป์เนี่ยมาครองให้ได้สักทีนะครับส่วนโปรแกรมหลังจากจบฤดูกาลแล้วครับโยควิชบอกว่าอย่างแรกเลยเขาจะไปใช้เวลากับการดูแลภรรยาและก็ลูกชายที่เพิ่งลืมตาดูโลกเมื่อเดือนที่แล้วครับส่วนแฟนๆเทนนิสทางทรูชันส์ก็ห้ามพลาดนะครับเตรียมพบกับศึกเทนนิสรายการพิเศษครับที่จะจัดขึ้นที่หัวหินในช่วงสิ้นปีนี้ครับรายการ World Tennis Thailand Championship 2015หัวหินไทยแลนด์ครับ
ฉลองเทศกาลปีใหม่ด้วยทัพนักเทนนิสระดับโลกครับนำโดยโทมัสเบอร์ดิชมือ7ของโลกมิลอสราอนิชมือ8ของโลกนะครับดาวิดเฟเรมือ10จอห์นอีสเนอร์มือ18ฟาบิโอฟอชนีนี่ครับมือ20และริชาร์ดกาสเก้มือ20ของโลกนะครับระหว่างวันที่31ธันวาคมถึง2มกราคมนี้เนี่ยนะครับที่สนามเซนติเนียร์พาร์คหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับถ่ายทอดสดที่ Television Studio ครับทางช่อง True Tennis HD ช่อง670หรือรับชมได้ทุกที่ผ่านแอปพลิเคชัน Television Anywhere ครับยังมีข่าวกีฬาอื่นๆรอบโลกที่น่าสนใจให้ติดตามกันครับไปดูในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับชาร์ลีฮอฟแมนนักกอล์ฟจากสหรัฐอเมริกาคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ OHL Classic at Mayakoba ที่สนามเอลคาร์มาเลออนในเมืองพลายาเดลคาร์เมนประเทศเม็กซิโกไปครองหลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายด้วยสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์เฉินเอาชนะอันดับที่2อย่างชอนสเตฟานีคู่แข่งเพื่อนร่วมชาติ1สโตรกบรูซโคเอปป้าคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการเตอร์กิชแอร์ไลน์โอเพ่นที่สนามมอนโกเมอรี่แมสโตรยอลในเมืองอันตันยาประเทศเตอร์กีไปครองหลังจบการแข่งขันมาสุดท้ายด้วยสกอร์รวม17อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างอินพอร์เตอร์โปรชื่อดังจากอังกฤษไป1สโตรกคริสติน่าคิมโปรสาวชาวอเมริกันคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการโรเลน่าโอชัวอินวิเทชั่นที่สนามคลับเดอะกอล์ฟเม็กซิโกในเม็กซิโกซิตี้ไปครองหลังเธอเอาชนะการดวลเพลย์ออฟชนะเผิงชันชานคู่แข่งจากจีนที่หลุม18พา4หลังจบการแข่งขันวันสุดท้ายทั้งสองสาวสะสมสกอร์รวมไว้เท่ากัน15อันเดอร์พาร์ช่วงที่2ของรายการนะครับเราคุยเรื่องของกีฬารอบโลกไปครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวคราววงการฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างครับทีมชาติไทยมีข่าวดีครับชาลุยชาปุยหายเจ็บแล้วครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับเดือนพฤศจิกายนปี2013เทนนิสเดวิสคัพครั้งที่102สาธารณรัฐเช็กเป็นแชมป์โดยเอาชนะเซอร์เบียที่เบลเกรด3-2